ชดำเนินเริ่มต้นแล้วครับรูปร่างนี่แตกต่างกันเห็นได้ชัดเลยนะครับขาฐานสูงกว่าชัดเจนนะครับซ้ายกับขวาครับจะใช้ความสูงให้เป็นประโยชน์ได้หรือเปล่าครับมีแข้งขวาไปก่อนทีนึงครับพันล้านจะว่ายังไงฮะเตะขาไปทีนึงครับอย่างที่บอกครับถึงแม้ว่าคู่นี้จะไม่ได้อยู่ในรายการแต่ว่าทุกโอกาสเป็นสิ่งสำคัญครับเมื่อโอกาสมาแล้วจะคว้าโอกาสนี้ได้หรือเปล่าครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากๆครับต้องทำตัวให้พร้อมไว้เสมอครับคาตากับทางด้านพันล้านครับคู่นี้ครับอย่างที่บอกครับรูปร่างเนี่ยอาจจะเป็นอุปสรรคในการชกของทางด้านพันล้านครับโอ้โหจะดูครับจังหวะเตะซ้ายครับดูซิว่าดูแล้วไม่กลัวแล้วครับทางเวทีครับซ้ายกับขวาอย่างที่บอกครับแม่ยังกักโอ้โหแต่ไม่ถึงครับแม่คาถานี้ยังไม่ได้ถอยเลยครับแต่ว่าแข้งไปไม่ถึงหน้าเลยครับอักเตะขวาไปทีนะครับอาวุธอาจจะยังแม่โดนกันไม่เต็มครับต้องหาระยะปรับระยะของตัวเองให้ได้ครับลองโทษด้วยการเตะขาเบาๆไปทีนึงเดี๋ยวดูครับเตี้ยสั้นกับสูงยาวครับใครจะคว้าชัยครับในเรื่องของบัตรมวยครับความสูงส่วนสูงนี่ไม่ใช่เขาเรียกว่าบรรทัดฐานที่ต้องมาชกกันครับกติกากำหนดไว้คือน้ำหนักเท่ากันชกกันได้ครับขยับครับแต่ตอนนี้นี่ในหัวนี่คิดอะไรอยู่ไม่รู้สมาธิเสียหมดโอ้โหโอ้โหผมเห็นแล้วนะครับตั้งแต่น้องอามิขึ้นมานี่โอ้ดึงความสนใจของพี่ช้างของเราฮะอ่ะบนเวทีดีกว่าฮะน็อกไม่น็อกครับคู่นี้โดนลูกเมื่อกี้นี่ไม่รู้ยังไงฮะพันล้านของเราเออยังไงฮะมาไงดูมาคาถาดีนี่คือนักชกประวัติศาสตร์ของโมโดวาครับเป็นชาวโมโดวาคนแรกครับที่ได้เหยียบสังเวียนอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ครับนี่แหละครับคือการเปิดกว้างครับของรายการของเราครับโอ้ยสุดนี่ครับสุดอีกแล้วครับโอ้เห็นด้านพันล้านครับตอนนี้ยังไงครับดันออกไปโอ้จะสอกแกสอกไม่ได้ก็ตีต่อครับพันล้านเองก็ล็อกไว้แน่นครับโดนล็อกแขนไว้ฮะแต่พันล้านนี่ยังแก้ไขอะไรไม่ได้ครับตอนนี้ครับขาถ่ายเองก็เข้ามาประชิดแบบนี้พยายามฟันศอกแต่ว่าพันล้านก็ไม่ปล่อยครับการแยกออกมากลางเวทีครับพันล้านจะว่ายังไงฮะแม่เหมือนแกง่วงหรือเปล่าครับนี่ฮะมาซิโอ้วัดซ้ายง้างมาจากไหนฮะลูกนี้ทีเด็ดของเขานี่คือพลังหมัดครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังต่อยไม่ได้ยังต่อยไม่โดนยังต่อยไม่คมยังต่อยไม่แม่นครับแชมป์นี่แหละครับปัญหาครับเพราะว่าทางด้านคาทาเนี่ยเดินถึงตัวตลอดครับแล้วก็อาวุธเนี่ยความหนักความแรงเตะนี่ครับโอ้โหเฉียวไปนิดนึงหมัดสวยขึ้นประปักต่อยทีครับยกที่2กันต่อครับความร้อนไม่ได้อยู่เพียงแค่บนเวทีแต่อยู่ข้างๆเวทีด้วยครับอ่ะคะแนนมาแล้วนะครับคาถาชนะ10-9ครับตอนนี้ต้องบอกว่าพันล้านนี่ต้องปรับเปลี่ยนเกมแล้วนะครับเพราะว่าชัดเจนนะครับถ้าชกแบบยกที่ร้านนี่เสียเปรียบแน่ๆครับโอ้ลุยเข้าไปครับมีหมัดแต่ว่าหมัดต่อยได้ทีเดียวครับเพราะว่าคาถานี่ล็อกเลยครับล็อกแล้วใช้ความยาวเสียบเข้าไปแต่ว่าแม่ทางด้านของพันล้านนี่ไม่ยอมครับพยายามยื้อพยายามดื้อจะฝืนสู้เข่าด้วยครับดูกันครับความใหญ่ความเล็กความเล็กครับมีปัญหาไหมครับเตะซ้ายครับหลุดไปครับก็ยังไม่เดินนะครับทางนั้นพันล้านครับแต่พอจังหวะจะเดินเข้าหาคาถาโอ้โหนี่ครับโอ้หมัดครับมาอีกแล้วครับคีบแล้วตีตรงไหนครับเสียบครับคาถานี่ฮะสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่านักชกหลายๆคนมองข้ามนั่นก็คือเรื่องของจังหวะบนเวทีครับบางทีบางครั้งเนี่ยการที่เราเจอนักชกที่อาจจะรูปแบบการชกสไตล์ไม่คุ้นเคยต่างกับนักชกเดิมๆที่เราเคยเจออาจจะทำให้ออกอาวุธไม่ถนัดเลยครับไม่แน่ใจว่าพันล้านกำลังอยู่ในสถานการณ์นี้หรือเปล่าครับอาจจะออกอาวุธไม่ถนัดไม่รู้จะจังหวะไหนครับดูฮะทางด้านของคาถาเองก็ยึกยักเดี๋ยวออกแรงเดี๋ยวออกเบาครับแต่ทำให้จับจังหวะได้ยากจริงๆครับ
ปัดต้องแก้ไปให้ได้แล้วครับได้ของพันล้านครับพยายามจะเปลี่ยนสไตล์ปรับความหลากหลายเข้ามาครับแต่ว่ายังไม่ถึงตัวเอาข้างซ้ายได้ครับยังพยายามจะใช้อาวุธยาวๆครับแต่ว่าด้วยรูปร่างที่สั้นกว่าครับมันก็ต้องสืบให้ลึกกว่าเดิมครับโอ้โหนี่ครับขยับเข้ามาครับทาทาไปซ้ายครับยังไงครับพันล้านครับโอ้กระใจเย็นเหลือเกินครับดูแล้วคู่นี้ก็น่าจะมีช็อตน็อกกันลำบากอีกคู่นึงโอ้โหโดนหมัดเหมือนกันครับเอาครับต้องเรียกหรือเปล่าครับองตวนว่าช็อตน็อกช็อตน็อกแน่นอนสิแต่ไม่รู้ฮะคาถาถ้าแกออกอาวุธกันแบบยาวๆฮะตะกุตะกะฮะอาจจะยังไม่แรงมากแต่แกก็ขยันทำคะแนนได้เรื่อยๆครับอ่ะพันล้านเริ่มมีแข้งเน้นๆบ้างครับโดนบ้างไม่โดนบ้างแต่ก็ขยันอยู่เข้าไปครับอย่างที่เดินให้ทราบตั้งแต่ต้นครับว่าคาทานี่เป็นนักชกมอโดวาคนแรกครับของประเทศเขาเลยนะครับที่มีโอกาสได้ขึ้นเหยียบเวทีราชดำเนินแห่งนี้ครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกนะครับที่เขาจะต้องปรับจะต้องจูนวิธีการชกสไตล์การชกครับเพราะว่าเขาเองมาจากคิกบ็อกซิ่งครับนี่นะครับการพัฒนาจากศิลปะการต่อสู้หลากหลายรูปแบบครับพอมาเจอมวยไทยนี่โอ้โหหลายคนหยุดครับดูอย่างนาบินก็ได้นะครับครับต้องบอกว่าเป็นคนหนึ่งที่ชอบเกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้เยอะมากครับแต่เขาเนี่ยมาจบที่มวยไทยครับอันนี้ก็พอจะยืนยันได้ว่านี่คือศิลปะการต่อสู้ที่ในรูปแบบการยืนที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกครับทุกคนทั่วโลกที่ติดตามชมก็ยอมรับในเรื่องนี้แหละครับลุยเข้าไปโอ้โหคาทาขวางหน้าขวางได้ไหมไม่สนใจแล้วครับลุยไปเรื่อยฟัดไปเรื่อยครับพยายามหาจังหวะยัดเข่าแต่ว่าเวลาหมดครับยกมือว่าไงครับพี่แชมป์นี่ครับคะแนนยกที่ผ่านมาครับจะเป็นทางด้านคาทาครับที่ชนะไปได้2-1เสียงครับมาดูกันครับยกสุดท้ายครับสถานการณ์เนี่ยบีบให้ทางด้านพันล้านนี่ต้องเดินเร็วขึ้นครับแล้วก็หมัดผีจับยัดนี่ต้องมาครับแต่ตอนนี้ยังไงครับโอ้โหโอ้ยน่ากลัวเหมือนกันนะแข้งซ้ายนั่งทวนน่าถือว่าทำได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่ายังไม่ดีพอครับต้องมาดูครับเพราะว่าถ้าไม่มีน็อกมีนับนี่ลำบากเหมือนกันครับพันล้านแต่คาถาเองดูครับแกก็ไม่ถอยครับยังคงอยู่ในสไตล์เดิมครับแบบไหนที่สำเร็จก็ยังคงทำตามเหมือนเดิมครับแล้วดูครับจังหวะนี้ยังไงครับแยกมาก่อนครับพันล้านขยับโยกครับสร้างจังหวะครับซ้ายโอ้โหอ้าวอ้าวโอ้ยแม่ไปประสานแก้ล้มลงไปมีอะไรหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าพันล้านโอ้พยายามยัดซ้ายคืนพยายามยัดแข้งซ้ายอัดเข้าไปหนักๆครับแต่ว่าดูคาทาพอล้มลงไปขึ้นมานี่แกพยายามจะแอคทีฟตัวเองครับด้วยการออกอาวุธโจมตีครับก็พยายามที่จะเอาคืนแหละครับโดนไปก็ต้องเอาคืนครับเอาครับเดินมาโอ้ดีครับเตะซ้ายสูงครับแม่จริงๆนี่แผนการชกแบบนี้ที่ของพันล้านถือว่าทำได้ดีครับแต่จะเป็นการที่คิดช้าทำช้าไปหรือเปล่าครับองตวนนั่นสิครับบางทีบางครั้งต้องบอกว่าการปรับตัวในการชก3ยกนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับชกกับนักชกต่างชาติที่สไตล์ไม่คุ้นเคยชกในเวทีที่ไม่คุ้นเคยชกกับกติกาที่ไม่คุ้นเคยนี่แหละฮะนักชกที่แท้จริงอยากเป็นอันดับหนึ่งต้องปรับตัวครับแต่ต้องยอมรับว่าคาถานี้อาวุธถ้าพูดกันเป็นชาวบ้านคืออาวุธน่ารำคาญเลยครับออกซ้ายออกขวายาวๆอย่างนี้ฮะจุกจิกครับค่อนข้างที่จะจุกจิกครับแล้วก็โอ้โหนี่ปักศอกไปครับแต่เสียหลักครับแต่ไม่เป็นไรครับเมื่อสักครู่ที่โดนนะครับโดนศอกของคาทาเข้าไปครับพันล้านตั้งรับซ้ายยังไงครับซ้ายโดนหมัดอีกแล้วครับโอ้โหนี่ครับใหญ่เหลือเกินครับองตวนครับต้องบอกว่าไม่ได้ใหญ่อย่างเดียวครับคือใหญ่แล้วมีประโยชน์นะฮะค่อยๆต่อยฮะดูฮะพันล้านเองเนี่ยก็เตะไม่ถึงเลยครับคาตะคาทาหรือคาถาครับคนเดียวกันครับคนเดียวกันครับจากโมโดวานี่คือนักชกประวัติศาสตร์นะครับเอาง่ายๆนี่ก็ถ้าอยู่ญี่ปุ่นนี่ก็เป็นคาตะนะฮะคาตะนะครับอยู่โมโดวาก็เป็นคาทาถ้าอยู่ไทยก็คาถาเนี่ยแหละครับถ้าอยู่ภูเก็ตก็คาท่าก็คาท่าคาท่านะคาท่ามาแล้วแต่ถ้าจะไปดูบนโลกต้องคาท่านะครับสนุกสนานกันไปครับเกมบนเวทีต้องบอกว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างนิ่งแล้วนะครับทางด้านของแหม่เรียกชื่อไม่ถูกเลยฮะคาตะก็เรียกว่าอยู่ในช่วงปลายครับในคะแนนที่ตัวเองได้เปรียบครับพันล้านเองก็เหมือนจะ
แก้เกมไม่ตกจริงๆครับวันนี้ครับไม่เป็นไรฮะจบแล้วครับ3ยกของคู่นี้ครับเป็นอีกคู่หนึ่งที่อึดทึกทนครับ We have a winner by way of unanimous decision Blue Corner Tatooine